ั่วไปก็อยากจะลองเขาบอกมีเพื่อนพาไปครับแล้วก็บอกว่าเออไม่ได้จบสายโรงแรมใช่ไหมงั้นก็คงจะเป็นพนักงานเสิร์ฟไปเลยไม่ได้นะเพราะเขาได้เงินเยอะอะไรเงี้ยเออไปเป็นพนักงานถูกดูแลกันเขาบอกโอเคพนักงานถูกดูแลก็ได้อะไรเงี้ยฉันก็เลยส่งไปสมัครไทยเรือมันจะวิ่งจากเส้นทางยุโรปลงอเมริกาใต้ขึ้นอลาสก้าเส้นทางนี้สมัครไปเสร็จพบว่าเฮ้ยโปรไฟล์ดูดียังไงจบเอแบบอะไรเงี้ยภาษาอังกฤษได้ด้วยอย่างงี้ก็ให้ไปเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วกันตอนได้ถูเรือบ้างแล้วยังไงยังไม่ได้ถูเรือแต่เขาเห็นทีนี้แล้วเห็นโปรไฟล์นี้แล้วบังเอิญที่เอทามาจากรับดีเจไม่ตัวเองก็ไม่ได้ฟังวิทยุตัวเองเป็นคนฟังเพลงเยอะแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ได้ฟังวิทยุตอนเด็กๆนี่พี่หมูกอดกีตาร์พี่เพลงนี่ก็จะมีเทปผีซีดีเถื่อนเพราะว่าไม่มีตังค์ตอนเด็กก็ไปเก็บตังค์ได้มากสุดก็ซื้อตังค์ได้แค่ซื้อได้แค่เทปผีอะไรเงี้ยครับไปซื้อที่หนึ่ง30 ม้วน 40 ม้วนหรือว่าไม่วันไหนเดือนไหนไม่มีตังค์ก็ไปยืนมองเฉยๆแล้วก็ขอพี่ก็ฟังพี่เปิดนี้มาเอ้ยได้จริงๆแล้วเข็นไม่เท่านั้นเราก็เลยไม่ได้ดังมากด้วยความที่บอกว่าเพลงมันเราก็ฟังเพลงเยอะมากเราก็ไม่รู้ว่าเราชอบเปิดเพลงแต่ว่าชอบเอาไปแชร์ให้เพื่อนฟังให้เพลงนี้พร้อมให้เพลงนี้พร้อมว่าอะไรเงี้ยเออที่มาที่ไปถึงดีแล้วก็ไม่รู้ตัวว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดเพลงกรอบหูที่เด็กตลอดโดยเฉพาะเพลงสากลฟังแต่เพลงฝรั่งเลยคือโตมาเนี่ยก็ฟังตั้งแต่เด็กเลยเออเขาเปิดเพลงนี้ให้ภาษานี่พี่ก็ได้จากการฟังเพลงนะครับเพราะตอนเด็กก็ร้องเสร็จก็ร้องไปอย่างหวานอย่างเงี้ยก็ไปเปิดเพลงนี้แล้วก็แปลอ๋อร้องนี้อย่างนี้เองอย่างเงี้ยก็เปิดติดอย่างเงี้ยตามอย่างเงี้ยครับพอได้ไปเป็นดีเจนี่แหละคือความเป็นโชคด้วยระดับหนึ่งที่มีเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นบาร์เทนเดอร์ละคนเรือพอเองทำเหมือนรับสมัครกิ๊กเซซีบาร์แบบว่าไม่เอาเลยแล้วก็หายปากเลยเขารู้สึกว่ามันใกล้กับสิ่งที่เราชอบอย่างที่บอกไปมันก็วนกลับมาสิ่งที่เราชอบแต่ว่าอย่างที่กุ๊กไก่ถามก็คือว่าเวลาทำไปถึงจุดหนึ่งแล้วต้องเลือกเธอเป็นมาในทางที่เราไม่ต้องเลือกมันมีอุปสรรคทุกงานมันมีอุปสรรคอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราทำงานไปสัมผัสหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มรู้ว่าแบบงานนี้มันใช่หรือมันเหมาะสำหรับตัวเราหรือเปล่าถ้ายังมีความสุขที่จะทำอยู่โดยที่ไม่เอาคนอื่นเทียบโอ้โหดูสิเพื่อนรุ่นเดียวกันนี่โด่งดังเป็นซูเปอร์สตาร์เป็นบรอดเวย์กันหมดแล้วเรายังเป็นแบบดีเจเปิดแผ่นต่อยอะไรนี้อยู่นะไม่ต้องคิดอะไรขนาดนั้นเอาให้ตัวเองมีความสุขหรือเปล่าเพราะว่าการที่ได้ทำคือเพลงสัมภาษณ์ศิลปินที่ชื่อจูโอที่เป็นศิลปินต่างประเทศตอนเด็กๆเลยสัมภาษณ์เขาก็ให้ในบรรดาใจเขาบอกว่าแค่ได้ทำอาชีพที่เธอชอบและอาชีพนั้นเลี้ยงชีพเธอได้นะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วเลยจากตรงนั้นเนี่ยมันจะขยายผลไปเอง